วัสดีค่ะวันนี้ในการโซซิตี้จะพาไปสิงคโปร์อีกครั้งนะคะวันนี้เราจะพาไปชม2โรงแรมที่น่าพักของสิงคโปร์โรงแรมแรกชื่อ New Majestic Hotel เป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ในย่านไชน่าทาวน์ย่านของคนจีนรายล้อมไปด้วยช็อปเฮาส์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสิงคโปร์ส่วนโรงแรมที่2เราจะพาไปที่ Ocean Suite นะคะเป็นโรงแรมใต้น้ำแห่งแรกและแห่งเดียวของสิงคโปร์และใน Southeast Asia ด้วยค่ะการเดินทางของ Soul City ในครั้งนี้นะคะช่วยเปิดโลกทัศน์มิงมากในเรื่องของที่พักที่ต่างประเทศก็คือโรงแรมนั่นเองคือ New Majestic Hotel เนี่ยเป็นหนึ่งในเครือของ Unlisted Collection เป็นโรงแรมที่ดีไซน์โดยศิลปิน30ห้องไม่เหมือนกันเลยสักห้องNew Majestic เนี่ยอยู่ในไชน่าทาวน์ทุกที่เนี่ยมันจะมีเสน่ห์ของความเป็นคนจีนอาหารอร่อยรู้ว่าอยู่ไชน่าทาวน์อ่ะมันก็น่าจะเป็นแบบเก่าๆจีนๆแบบว่าโซมโซมอ่ะก็ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะไปทำไมแต่ว่าพอไปถึงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดไงเมื่อก่อนเนี่ยโรงแรมเนี่ยเป็นช็อปเฮาส์ที่ตั้งอยู่ที่สิงคโปร์คือตั้งอยู่ในย่านไชน่าทาวน์แล้วก็เป็นส่วนที่ทางการของสิงคโปร์เนี่ยได้อนุรักษ์เอาไว้ด้วยตอนหลังเนี่ยคือตัว New Majestic ก็คือได้เขาเรียกอะไรได้คอนแทรคได้พื้นที่นี้มาก็เลยทำให้เป็นโรงแรมโดยที่ยังคงสภาพเดิมของตัวช็อปเฮาส์ไว้อยู่โรงแรมนี้เนี่ยเขาเด่นอย่างหนึ่งคือเขาทาเป็นสีใบตองอ่อนสวยเลยล่ะเวลาที่เห็นตัวโรงแรมเนี่ยนะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยข้างนอกเนี่ยใช้สีได้สบายตาดีด้วยตัวอาคารมันอาจจะเป็นแบบอยู่ในโซนที่ค่อนข้างเก่าแต่ว่าวิธีการจัดหรือว่าแบบการนำเสนอในตัวโรงแรมเองเนี่ยมันน่าสนใจไปหมดเลยมันไม่ใช่แบบจัดให้ดูโมเดิร์นจ๋ายังคงมองเห็นว่ามันเก่าแต่ว่าไม่เชยอ่ะน่าสนใจข้างหน้าเนี่ยเขาจะปูพรมแต่พรมเนี่ยจะเป็นพื้นสีเขียวทำให้เราดูเหมือนว่าเป็นสนามหญ้ามีต้นหลิวขึ้นอยู่ 3-4 ต้นแต่พอเดินเข้าไปข้างในปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่ทุกคนจะเห็นก็คือว่าความเบิ้งว้างของล็อบบี้หลายคนบอกว่าเฮ้ยมันเสร็จเปล่าอ่ะเพดานมันเปลือยมากนะคะแล้วก็ห้องด้านนู้นด้านนี้มันดูเหมือนเฮ้ยมันยังไม่เสร็จแต่จริงๆเนี่ยมันคือความตั้งใจของเจ้าของที่จะให้เห็นว่านี่แหละคือช็อปเฮาส์เก่าซึ่งก็คือบ้านที่คนสิงคโปร์เนี่ยเขาเคยอยู่กันในอดีตในตัวของแรมเนี่ยก็จะเน้นความเรียบง่ายแต่จะเน้นในตัวของที่ตกแต่งคือเดคอเรชั่นในส่วนของแรมที่เขาตกแต่งเนี่ยทาง New Majestic Hotel เนี่ยเขาจะให้ local designer ทั้งหมดเนี่ย9คนที่เป็นชาวสิงคโปร์เนี่ยมีโอกาสที่ได้โชว์ผลงานสู่สายตาของชาวโลกเลยก็ได้เข้าไปปุ๊บเนี่ยอีกอย่างนึงที่เราจะสังเกตได้ก็คือเก้าอี้ในโรงแรมนี้เยอะมากแค่แบบตรงล็อบบี้มองไปก็เก้าอี้มันมีหลายรูปแบบและหลายสีสันนี่ร้านขายเก้าอี้ปะเนี่ยเนื่องจากตัวเจ้าของเองแล้วเนี่ยเขาเป็นคนชอบสะสมเกี่ยวพวกเก้าอี้ต่างๆดังนั้นโรงแรมแต่ละแห่งของเขาเนี่ยก็จะมีเก้าอี้ที่เป็นของสะสมเป็นคอลเลกชันของเขาเนี่ยตั้งอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่เซี่ยงไฮ้หรือว่าที่ตัวสิงคโปร์เองและที่กำลังจะเปิดขึ้นที่ซิดนีย์เป็นเก้าอี้ดีไซเนอร์หรือเป็นเก้าอี้โบราณที่แบบไม่เคยเห็นเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเขาจัดวางอย่างน่าสนใจ New Majestic เนี่ยนอกจากจะมีห้องพัก30ห้องที่ไม่เหมือนกันนะคะสระว่ายน้ำจะอยู่ที่ชั้น2เราเดินขึ้นบันไดวนไปด้วยกันแต่ว่าสระว่ายน้ำมันก็จะมีความเก๋นะมันทำเป็นโมเสกสีขาวสีดำตัดแปะเป็นลวดลายดูเป็นอาร์ตเลยล่ะโรงแรมเขาพยายามจะบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันแบบมันไม่เหมือนใครนะใต้ท้องของสระว่ายน้ำเนี่ยมันก็จะเป็นรูกลมๆหลุมอะแล้วใส่เป็นกระจกแทนเนี่ยข้างล่างอ่ะเป็นร้านอาหารเขาจะเหมือนดึงแสงธรรมชาติจากข้างบนให้มาทะลุลงไปเพราะฉะนั้นเวลาใครว่ายใส่บิกินี่ใส่อ
อะไรต่างๆเนี่ยคนข้างล่างก็จะเห็นหมดแหละเห็นทั้งเป็นทั้งเงาทั้งลวดลายของบิกินี่นิ่งว่าถ้าคนกินอยู่ข้างล่างมันจะเจริญอาหารหรือเปล่านั่นน่ะสิ